านมาแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ได้ร่วมงานกันแล้วด้วยเหมือนได้มีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะมันผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วอะค่ะเนาะพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นนะบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองผิดบางคนทำไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็เป็นภาพที่หดหู่ใจอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนเลยค่ะพี่ย่าต้องไปคอมเมนต์ในแบบไอจีพี่เต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็แบบว่ามีคอมเมนต์สู้ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะก็จริงๆมันก็ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะแล้วก็คือเราก็ follow พี่เต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีเคยได้ร่วมงานกันแล้วก็เห็นพี่เต้เค้าเขียนข้อความแล้ววันเกิดด้วยอ่ะค่ะเราก็รู้ว่าแบบเนาะด้วยสถานการณ์มันคนใกล้ชิดถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เราก็พร้อมให้กําลังใจแหละค่ะค่ะเหมือนเราก็เห็นตามฟีดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกคุณธัญญาเองได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เป้มั้ยคะไม่ค่ะก็มีแค่ในคอมเมนต์ละค่ะหลายคนก็แบบว่าอาจจะแบบไม่คิดว่าจะมีภาพนี้อะไรค่ะด้วยความที่แบบว่าจะมีเรื่องในอดีตกันมาค่ะก็จริงๆเรามันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ได้ร่วมงานกันแล้วด้วยเหมือนได้มีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะมันผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วอะค่ะเนาะพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกยังเป็นแฟนค่อนข้างชื่นชมในตัวพี่ธัญญาเองด้วยในเรื่องในความนี้ค่ะก็อย่างที่บอกมันเรื่องมันนานแล้วอะค่ะแต่ว่าความผิดก็คือแล้วแต่คนใช่ค่ะใช่ตัวพี่ยาเองก็รู้เท่าตามข่าวตามผิดต่างๆค่ะคือเราก็ไม่ได้รู้อะไรแบบอะไรลึกๆอะค่ะแล้วก็ข่าวมันออกยังไงเราก็อ่านไปตามข่าวอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีณวันนี้พี่ยาอยากจะให้กำลังใจอะไรจริงๆคือเนาะคือใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนแบบบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองผิดบางคนทำไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็เป็นภาพที่หดหู่ใจอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนเลยโอเคเนาะขอบคุณพี่ยามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปิดค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ